ช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2563เกิดข่าวเกี่ยวกับครอบครัวข่าวหนึ่งซึ่งมิติที่6เองก็ได้รับทราบข่าวนี้มาตลอดหลายสื่อต่างพูดตรงกันว่าลูกชายของคุณแม่ในข่าวนั้นเขาชอบเปรตชอบปั้นหุ่นเปรตบางสำนักบอกว่าคุณแม่เครียดเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับลูกอีกสัปดาห์มีสื่อไปตีข่าวบอกว่าคุณแม่หนุนให้ลูกปั้นไปเลยเต็มที่ปั้นเปรตอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิครับก็เจ้าเปรตที่ในข่าวเขาลงรูปมามันเป็นเปรตแบบที่ผู้ใหญ่ไม่มีทางเข้าใจเปรตอะไรทำไมถึงมีโทรโข่งอยู่บนหัวและเจ้าเปรตตัวนี้ก็มีผู้ชมจำนวนมากเช่นกันติดต่อขอให้ทางมิติที่6ช่วยบอกหน่อยว่ามันมีที่มาอย่างไรเพราะพวกเขารู้จักแค่ชื่อของมันว่าไซเรนเฮดมิติที่6คลิปนี้เราจะเล่าเรื่องของมันให้ฟังเจ้าไซเรนเฮดกับประวัติของมันในระดับเจาะลึกมันคือตัวอะไรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร SCP Foundation ใช่หรือไม่แล้วใครกันที่สร้างมันขึ้นมาวิจารณญาณเห็นสมควรว่าต้องมีเพราะเรื่องนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจล้วนบอกตรงๆครับหลังจากมีท่านผู้ชมจำนวนมากมายหลายพันท่านพยายามสแปมคำขอนี้มาถึงเราช่วยเล่าเรื่องไซเรนเฮดหน่อยจะได้ไหมมันทำให้ผู้บรรยายรู้สึกไม่สบายใจมากๆเพราะมิติที่6ไม่ใช่ช่องเล่าเรื่องแนวลำยุคแต่นั่นมันก็ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วผู้บรรยายเองก็เพิกเฉยมาตลอดจนกระทั่งมันมาเป็นข่าวอีกครั้งที่บอกว่าลูกชายของคุณแม่ท่านหนึ่งกลุ้มใจที่ลูกชายชอบปั้นเปรตแล้วต่อมาก็บอกว่าไม่กลุ้มใจแล้วและจะให้การสนับสนุนการปั้นเปรตตัวนี้เต็มที่สิ่งที่มันตามมาคือเราถูกสแปมถามเรื่องนี้อีกครั้งอยากให้เล่าเรื่องไซเรนเฮดหน่อยจริงๆอยากจะบอกว่าช่องมิติที่6ของเราแต่เดิมเป็นช่องเล่าเรื่องน่ากลัวไปจนถึงไขเรื่องราวลี้ลับปริศนาดังนั้นถ้าจะให้เราเล่าเรื่องนี้มันก็ต้องอยู่ในรูปแบบของมิติที่6นะครับนั่นก็คือค้นหาที่มาของมันให้เจออันดับแรกไซเรนเฮดมันคืออะไรคำตอบที่พอจะบอกได้มันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับวันที่18สิงหาคมปี2018มีชายคนแรกที่พูดถึงมันเขาคือเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเขาโพสต์เรื่องของมันเอาไว้บนโปรไฟล์ใน2เว็บไซต์ที่แรกคือเว็บไซต์ทัมเลอร์อีกที่ก็คือ Twitter เขาโพสต์ภาพของมันเอาไว้พร้อมกับเรื่องเล่าที่ขอยกมาดังนี้เธอกำลังใช้ช่วงเวลาวันหยุดอยู่กับสามีของเธอพวกเขาต่างพากันขับรถสำรวจป่าช้าที่พบในช่วงระหว่างเดินทางแล้วเธอก็ได้เห็นมันปรากฏตัวขึ้นมาจากแถบสุสานโบราณตัวของมันช่างใหญ่โตดูเหมือนเสาโทรโข่งอายุเก่าแก่มันดูเหมือนงานศิลปะที่ดูแปลกประหลาดที่คนสร้างขึ้นเขาคงไม่ฉลาดมากพอเลยสร้างตัวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่นี่หรือเปล่านะจนเมื่อเธอลงมาจากรถเจ้าหัวโทรโข่งนั้นก็กรีดร้องขึ้นมาดูราวกับมันมีชีวิตชีวาส่งเสียงเป็นคำพูดออกมาว่า9 18 1เด็ก17ลบออกชั่วร้ายมีเสียงสัญญาณเตือนภัยมันดังขึ้นกว่าเมื่อครู่ถึงเท่าตัวเสียงพูดที่ฟังไม่ได้สับดังขึ้นตามมาดูเหมือนมันกำลังพูดข้อความมากมายกับเธออยู่แล้วทันใดนั้นตัวของมันก็เริ่มกระตุกเท้าของมันเริ่มยกก้าวเดินออกจากเนินที่มันกำลังยืนอยู่เป้าหมายของมันคือการเดินไปหาเธอคนนั้นจบครับเรื่องเล่ามันจบแค่นั้นจริงๆแต่นั้นมันก็ไม่สำคัญถ้าคนที่เล่าเขาไม่ได้มีแฟนคลับใต้โพสต์ของเรื่องราวบางคนพิมพ์ตอบเจ้าของโพสต์ว่าแล้วเรื่องมันเริ่มที่ตรงไหนเหรออีกคนก็ถามว่าจะเอาไปทำเกมใหม่ใช่หรือเปล่าตามด้วยอีกคนที่บอกว่าชอบจริงๆยอดไลค์ของโพสต์ดังกล่าวปัจจุบันสูงถึง 6,800 ความชอบผู้คนแชร์ไปมากกว่า 1,000 คนที่เรียกได้ว่าไม่เห็นจะมีอะไรแปลกก็แบบนี้แหละครับเรื่องดังๆตามโลกอินเทอร์เน็ตมันมักจะเกิดจากคนที่เอาไปเล่าต่อเจ้าของเรื่องเล่านี่แทบจะไม่มีใครสนคนเล่าเขาชื่ออะไรนะครับเทรเวอร์เฮนเดอร์สันใช่ไหมงั้นเราก็ควรรู้จักเขากันก่อนนะครับเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเขาเป็นใครข้อมูลที่พอจะบอกได้สั้นๆเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเขาคือศิลปินนักออกแบบตัวละครที่เน้นไปในรูปแบบมอนสเตอร์สิ่งมีชีวิตประหลาดไปจนถึงตัวอะไรก็ได้ที่ไม่น่าจะเป็นคนปกติงานประจำของเขาเราไม่รู้รู้แค่เขาจะโพสต์งานของเขาเอาไว้ในโปรไฟล์บน Instagram ทุกภาพดูแล้วน่ากลัวสุดๆครับบางภาพเขาก็ใช้ตัวของเขาเองเอามาวาดทับให้ดูเหมือนกับเป็นอมนุษย์หลายภาพจะวาดทับภาพถ่ายสถานที่ด้วยตัวประหลาดคล้ายผีแบบมอนสเตอร์คือผู้บรรยายหมายถึงปกติพวกภาพผีเนี่ยศิลปินเขาจะวาดผีให้เหมือนกับคน
แต่กับคุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเขาจะวาดมันให้ดูน่ากลัวกว่านั้นครับบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าแต่ละภาพนั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่โดยในคลิปบน IGTV ของเขาได้พูดกับแฟนๆผลงานของเขาว่าเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเขาได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์รายใหญ่นั่นก็คือทาง Warner Brothers สาขาแคนาดาที่ได้ชวนเขาให้ไปเดินบนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง It ภาค 2สุดยอดมากเลยนะครับส่วนการ์ตูนที่เห็นใน IG ของเขารู้สึกว่าเขาจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานการ์ตูนให้เพื่อนๆของเขามากกว่านะครับงานของเขาคือนักวาดภาพตัวประหลาดที่น่าจะเป็นทั้งงานอดิเรกและงานรับจ้างวาดในบางภาพเอาล่ะกลับมาที่สัตว์ประหลาดของเขากันต่อดีกว่าครับคือหลังจากที่โพสต์เรื่องเจ้าหัวโทรโข่งมันได้ถูกแชร์ออกไปในวงแคบนั้นผ่านไปประมาณ2เดือนคือวันที่31ตุลาคมปี2018หรือวันฮาโลวีนของปีนั้นมีนักพัฒนาเกมที่ใช้ชื่อค่ายว่า Modus Interactive ได้เผยแพร่เกมแนวสยองขวัญที่มีภาพคล้ายเกมจากเครื่อง PlayStation 1โดยตั้งชื่อเกมว่า Siren Head สามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์ม Windows และ Mac OS ที่ชื่อเกมน่าจะล้อมาจากชื่อเกม Silent Hill ก็ Siren Head Siren Hill อะไรแบบนี้นั่นแหละครับโดยมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเป็นตัวสำคัญในการเดินเรื่องมันเป็นเปรตตัวใหญ่มีหัวเป็นโทรโข่งก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดจากโพสต์ของคุณเทรเวอร์นั่นแหละครับโดยภายในตัวเกมจะเปิดฉากที่ตัวเราต้องไปอยู่บนถนนที่มีไม้กั้นขวางทางอยู่ใช่ครับเราข้ามที่กั้นนั่นไปไม่ได้เลยต้องเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามจากนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นมาแล้วเจ้าหัวโทรโข่งนั่นก็ปรากฏตัวขึ้นมาไล่ล่าเราและด้วยชื่อเกมว่า Siren Head นั่นก็เลยทำให้เจ้าหัวโทรโข่งของคุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันได้ชื่อว่า Siren Head นั่นเองเวลาต่อมาทางนักพัฒนาชื่อ itch.io ได้อัปโหลดเกมของเขาที่ชื่อว่า Siren Head 1995แต่วันแจกจ่ายคือวันที่7ธันวาคมปี2019นะครับไม่ใช่ปี1995ตัวเกมถูกนำเสนอในรูปแบบ2มิติเคลื่อนที่ด้านข้างในแบบเกมสมัยก่อนโดยทั้ง2เกมนี้ล้วนได้รับความนิยมในกลุ่มนักเล่นเกมใต้ดินพวกเขานี่แหละครับที่ช่วยกันแชร์เกมทั้ง2นี้ไปในโลกโซเชียลเจ้า Siren Head ก็เลยดังมากขึ้นในขณะที่เจ้าของโพสต์ต้นทางกลับได้รับความนิยมระดับน้อยไปเลยถ้าเทียบกับยอดโหลดเกมแต่ถึงแม้ตัวเกมมันจะดังมากแต่ก็ยังไม่ดังจนถึงขั้นทะลุเป้านะครับคือคำว่าทะลุเป้าของผู้บรรยายเนี่ยหมายถึงดังไปทั่วโลกแบบที่เป็นทุกวันนี้นะครับตอนนั้นมันยังดังแค่ในอเมริกายังไม่ได้ดังข้ามฝั่งมาถึงเมืองไทยจนกระทั่งมีผู้ที่ชอบเจ้าไซเรนเฮดบางคนนำเจ้าหัวโทรโข่งตัวนี้ไปบรรจุไว้ในเว็บไซต์แห่งนั้นครับ SCP Foundation Wiki สำหรับคนที่ไม่รู้จักผู้บรรยายขออธิบายเรื่อง SCP สักนิดนะครับเจ้า SCP Foundation เนี่ยมันเป็นชื่อย่อขององค์กรในโลกคู่ขนานมันเกิดจากกลุ่มนักพัฒนาเกมกลุ่มหนึ่งที่อยากจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บแล้วเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าไปใช้งานมาร่วมกันสร้างและออกแบบตัวละครสัตว์ทดลองเพื่อเอาไว้ใช้ในเกมใหม่ของพวกเขาในเว็บจะมีทั้งตัวประหลาดที่ดูน่ากลัวไปจนถึงตัวประหลาดที่ดูน่าขบขันมิติที่6เคยเอามาเล่าไว้เมื่อหลายปีก่อนใครสนใจก็ลองย้อนกลับไปชมกันได้นะครับแต่ด้วยความที่เจ้าไซเรนเฮดมันเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากคุณเทรเวอร์นั่นแหละครับทำให้ผู้ที่จำเจ้าไซเรนเฮดนี้ได้นำภาพไปถามกับคุณเทรเวอร์ว่าเจ้าหัวโทรโข่งตัวนี้มันเป็น SCP ใช่หรือไม่ซึ่งคุณเทรเวอร์เขาก็ตอบในทวิตเตอร์ของเขาไปนะครับว่า Siren Head มันไม่มีทางเป็น SCP อยู่แล้วนั่นก็เลยทำให้ทาง SCP Wiki จัดการลบหน้าข้อมูลของเจ้า Siren Head ออกจากเว็บไซต์ของพวกเขาทันทีครับตัวเรื่องที่เจ้า Siren Head ถูกนำไปบรรจุไว้ใน SCP Foundation ตอนช่วงที่เกิดเรื่องนั้นเรียกได้ว่าเป็นดราม่าเลยครับมีการพูดคุยถกเถียงกันไปทั่วโลกในกลุ่มมิติที่6เองก็เคยมีพูดคุยกันดีที่สมาชิกของเราไม่ได้ทะเลาะกันในกลุ่มไม่งั้นผู้ดูแลคงได้ลบสมาชิกบางคนไปบ้างแง่ๆกลับมาที่เจ้าไซเรนเฮดในวันที่30เมษายนปี2020ในเว็บไซต์ TikTok ของจีนมีสมาชิกคนหนึ่งได้โพสต์คลิปเจ้าไซเรนเฮดคลิปหนึ่งโดยคลิปนี้เรียกได้ว่าเหมือนจริงมากๆอยู่ในระดับภาพ3มิติจากภาพยนตร์เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าไซเรนเฮดกำลังอาละวาดทำอะไรบางอย่างพร้อมกับส่งเสียงดังจนกึกก้องไปทั่วในบรรยากาศจะได้ยินเสียงหวอรถตำรวจราวกับพวกเขากำลังเดินทางมาระงับเหตุร้ายที่ใต้คลิปเขียนบรรยายว่าทุกคนที่กำลังก่อเหตุวุ่นวายถึงกับต้องหยุดเมื่อเจ้าไซเรนเฮดเริ่มก้าวเดินและลงชื่อผู้โพสต์ว่าอเล็กซ์ฮาวเวิร์ดมาดูกันสักนิดละกันครับว่าเจ้าของคลิปนี้เขาเป็นใคร
อเล็กซ์ฮาวเวิร์ดเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แนวหนังสั้นผลงานส่วนใหญ่ของเขาถูกโพสต์เอาไว้ทั้งใน Instagram และเว็บไซต์ YouTube ทุกเรื่องของเขาจะต้องมีมอนสเตอร์และหนึ่งในหนังสั้นจากเว็บ TikTok ก็คือเจ้าไซเรนเฮดนี่แหละครับมันดูเหมือนจริงมากๆเพราะเขาเป็นนักปั้นโมเดล3มิติระดับมืออาชีพด้วยใครสนใจผลงานของเขาสามารถตามไปชมได้ที่ช่อง YouTube ของเขานะครับชื่อช่องก็อเล็กซ์ฮาวเวิร์ดตรงๆหน้าปกช่องเป็นแบบนี้เลยครับโดยในปัจจุบันคลิปไซเรนเฮดชิ้นนี้ของฮาวเวิร์ดสามารถทำยอดผู้เข้าชมไปแล้วมากกว่า25ล้านวิวซึ่งถือว่าสูงมากครับเพียงแต่ตอนแรกที่คลิปนี้ลงมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับแฟนคลับดูทั่วไปแต่ที่มันทำให้คลิปนี้ดังเพราะมันมาจากคนอีกคนคือไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะครับได้ดาวน์โหลดคลิปนี้ไปรีอัพโหลดใหม่บนโปรไฟล์ Twitter ของเธอหรือเข้าคนนั้นเจตแบล็กชอนโดยเขาได้ตัดเสียงในคลิปต้นฉบับทิ้งไปแล้วเอาเพลงตลกๆเข้าไปใส่แทนด้วยความที่คุณชอนเขาค่อนข้างดังมีผู้ติดตามปัจจุบันเกือบจะ 2,000 คนแล้วมันทำให้คลิปเต้นของเจ้าไซเรนเฮดที่ก๊อปมาจากคุณฮาวเวิร์ดที่เรียกได้ว่าลงในวันเดียวกันเลยนั้นมีผู้ชมมากกว่า1ล้านวิวในระยะเวลาอันสั้นสร้างความสนใจให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่ติดตามคุณชอนจนคุณชอนต้องออกมาบอกว่าเขาเอาคลิปต้นฉบับมาจากที่ไหนซึ่งมันก็ได้ทำให้เจ้าของคลิปคือคุณฮาวเวิร์ดถึงกับมากดติดตามคุณชอนเลยครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคลิปเจ้าไซเรนเฮดเต้นชิ้นนี้ก็ได้ถูกนำไปเปลี่ยนเพลงอีกหลายเพลงคนไทยยังเอาคลิปนี้มาใส่เพลงเต้นเลยครับในกลุ่มของเราก็เคยมีคนเอาคลิปนี้มาลงแต่ใส่เป็นเสียงประกาศงานบุญหรืองานบาปที่ทะลึ่งมากๆถึงกับทำให้ทางผู้ดูแลกลุ่มตัดสินใจลบคลิปนี้แทบจะในทันทีเพราะเจ้าไซเรนเฮดในกลุ่มมิติที่6ของเรามันพูดได้ทะลึ่งจนผิดกฎของกลุ่มนั่นแหละครับและอีกหนึ่งคนที่ทำให้เจ้าไซเรนเฮดดังเป็นพลุแตกก็คงไม่พ้นชายคนนี้ครับพิวดีพายจริงคงไม่ต้องอธิบายพิวดีพายเขาเป็นสุดยอดยูทูบเบอร์ยอดผู้ติดตามช่องที่มากกว่า100ล้านคนนั่นมันคือสิ่งที่น่าจะการันตีได้ว่าเขาดังขนาดไหนหลายคลิปของเขามีศัพท์บรรยายภาษาไทยที่ได้จากเหล่าแฟนคลับอันทรงคุณภาพของเขาทั้งสิ้นนั่นก็เลยไม่แปลกที่จะมีผู้ชมในประเทศไทยติดตามดูคลิปของพิวดีพายเป็นจำนวนมากอะไรนะครับไม่รู้จักพิวดีพายเหรอนั่นก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับที่จะไปดูคลิปที่ช่องของเขาสะกดแบบนี้นะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาของ YouTube ได้เลย PewDiePie ทำคลิปนี้ขึ้นมาในวันที่12พฤษภาคมปี2020นี้เองเขาพูดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเจ้า Siren Head ไม่เว้นแม้แต่เล่นเกม Siren Head ที่มีทุกรูปแบบนี่ละมั้งครับที่ทำให้ยูทูบเบอร์ในไทยนำเรื่อง Siren Head มาเล่ากันในแบบของพวกเขาจนมาถึงวันนี้ก็เลยทำให้ผู้ชมในไทยจำนวนมากอยากรู้จักเจ้า Siren Head กันให้ลึกๆที่มีบางคนอยากให้เราพูดถึงสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่คุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเคยออกแบบเอาไว้ด้วยแต่พอดีกว่าครับคือไซเรนเฮดตัวเดียวมันก็มากพอแล้วเนอะเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็เล่ายาวแล้วใครสนใจสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆก็ลองติดตามกันต่อที่ IG ของคุณเทรเวอร์ดีกว่านะครับติดตามเขาไปเลยตรงๆมันน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์สำหรับมิติที่6เราได้ทำหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นแล้วก็ขอสรุปสั้นๆนะครับไซเรนเฮดมันเป็นผลงานการออกแบบของคุณเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนักวาดและนักออกแบบสัตว์ประหลาดซึ่งไซเรนเฮดมันไม่ใช่ SCP เพราะเจ้าของภาพเขาบอกเองว่ามันไม่ใช่แล้วที่มันดังมาถึงประเทศไทยก็เพราะได้พิวดีพายนี่แหละครับมาบุกเบิกให้ยูทูบเบอร์คนไทยเอาไซเรนเฮดมาเล่ากันต่อมีแม้กระทั่งละครสนุกสนานไปจนถึงนิทานที่เล่าให้เด็กๆฟังก่อนนอนแล้วลูกชายของคุณแม่ในข่าวเขาก็ไปเจอเขาก็เลยชอบแล้วเอามาปั้นเป็นหุ่นเปรตหัวโทรโขงคุณแม่ของเขาเห็นตอนแรกก็เลยเครียดนึกว่าลูกชายไปโดนอาถรรพ์ของเปรตหัวโทรโขงเข้าหรือเปล่าแต่พอมีคนที่รู้จักไซเรนเฮดมาอธิบายให้เธอฟังเธอก็เลยภูมิใจที่ลูกชายของเธอสามารถปั้นมันได้แบบเหมือนสุดๆซึ่งนอกจากเจ้าไซเรนเฮดแล้วก็ยังมีสัตว์ประหลาดอีกหลายตัวที่เด็กชายคนนั้นได้ปั้นเอาไว้นะครับซึ่งใครสนใจว่ามันเป็นตัวอะไรบ้างก็ขอให้ลองไปค้นหาต่อกันเอาเองนะครับเพราะมิติที่6ไม่ได้เป็นช่องแนวนั้นมั้งหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี